อันนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งของรัสเซียคือเราอยู่แบบโคตรโลกอะตอนนี้ข้างตรงนี้เป็นพระอาทิตย์ตกแล้วเพิ่งขึ้นมาตอน11โมงแล้วกำลังจะตกตอนบ่าย2นะครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นี่หน่อยอยู่ที่เชอร์รี่เบอร์ก้าความพิเศษของที่นี่คืออะไรรู้ไหมหัวยุ่งลมแรงก็คือหนาวโคตรเห็นไหมว่าตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยเป็นหิมะทั้งหมดเลยนี่หน่อยแบบหนาวมากใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำแข็งเป็นหิมะหมดเลยแต่ความมหัศจรรย์คือตรงนี้คุณเห็นทะเลตรงนี้ไหมทะเลตรงนี้ไม่ใช่น้ำแข็งนะมันเป็นน้ำอุ่นที่แบบว่าใช้ยุทธศาสตร์ได้เลยทำอะไรได้ปกติเลยอันนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งของรัสเซียคือเราอยู่แบบโคตรโลกอะตอนนี้แล้วตรงนี้ก็ดีมากจริงๆอย่างหนึ่งที่ในอยากจะบอกทุกคนก็คือโลกมหัศจรรย์มากนะถ้าคุณยังเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าโลกนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีโลกนี้มีแต่เรื่องแย่ๆคุณคิดผิดคุณแค่ไม่เคยออกมาเจอโลกข้างนอกและไอ้โลกแย่ๆของคุณมันก็เป็นแค่โลกในความคิดของคุณเองโอเคไหมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลไข่มังกรเห็นไหมว่าดูผมเห็นไหมว่าข้างหลังเป็นทะเลหมดเลยแล้วก็คุณดูนะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงข้างตรงนี้เป็นพระอาทิตย์ตกแล้วเพิ่งขึ้นมาตอน11โมงแล้วกำลังจะตกตอนบ่าย2นะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะตก